สวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับพลายทองนะครับหรือพลายรถถังช้างอีกเชือกหนึ่งของทีมงานช้างป่านะครับเพิ่งหยุดตกมันนะครับช้างเชือกนี้ตกมันตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา7เดือนนะครับบางปีก็ทั้งปีนะครับตกมันทั้งปีไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับชีวิตของเขาคือจะอยู่แต่กับหลักอย่างเดียวคือตกมันอย่างเดียวนะครับปีที่แล้วก็ทั้งปีนะครับปีนี้ก็7เดือน8เดือนนะครับไม่รู้ว่าเพิ่งเอาออกมานะครับเนี่ยเพิ่งเอาออกมาวันนี้นะครับปกติตกมันก็ว่าจะเข้าไปถ่ายแต่เข้าไปก็อันตรายนะครับมีแต่ไล่ตลอดเลยก็ถ่ายไม่ได้นะครับไม่ว่าควานไปด้วยก็ช่างเขาจะไล่ทันทีเลยนะครับช้างเชือกนี้จะโหดกว่าพลายคำแก้วนะครับเวลาตกมันเพราะพลายคำแก้วจะไม่ค่อยไล่เท่าไหร่นะครับแต่เชือกนี้จะไล่ไล่กว่าพลายคำแก้วนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ด้วยหรือไม่อยู่ด้วยนะครับจะไล่ทันทีเลยนี่ก็ชีวิตก็ตกมันอย่างเดียวนะครับตกมันเนี่ยครับมีงวดนี้คือ8เดือนเอาออกเพิ่งเอาออกมาเนี่ยออกมาก็ไม่รู้ว่าจะหยุดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีก๊อก2ก๊อก3ตามมานะครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยนู่นนะครับฝั่งนู้นกุชี่นะครับมาให้กำลังใจช้างจะไล่เพราะกุชี่นี่แหละครับเพราะน้องมาตัวนี้นะครับเขาก็เสียวนะครับเพราะว่าตาข้างขวาของเขาจะไม่ค่อยดีตาฟางพูดง่ายๆคือฟางนะครับข้างขวาตาฟางฟางหรือว่าบอดข้างหนึ่งนี่แหละครับข้างขวากลับบ้านกันเร็วกุชี่เร็วกลับบ้านเร็วกลับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปก่อนเร็วไม่ต้องอยู่ให้กำลังใจครับไปเร็วครับไปแล้วลูกไปเร็วไปเร็วไปเลยนี่ก็ท้องนะครับเดี๋ยวก็จะคลอดแล้วให้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้องหมาไม่ไปนะครับพลายทองเขาจะระแวงตลอดเลยระแวงน้องหมานะครับตกมันแต่ละปีเนี่ยนิสัยจะดุนะครับดุเชือกนี้ตกมันดุมากเลยเพราะว่าบางทีมีผมกับเอาน้ำอะไรไปให้อย่างเงี้ยมีคลุถังกระมังแตกคลุแตกตลอดนะครับที่เรียกว่าพลายรถถังเพราะว่าเขาอ้วนมากนะครับเนี่ยนี่เพิ่งหยุดตกมันนะครับเนี่ยเพิ่งหยุดตกมันอายุก็ราวๆ40กว่ากับ50แล้วนะครับเนี่ย50กว่าแล้วมั้งเพราะเป็นพี่ของพลายคำแก้วเยอะนะครับเป็นพี่ของพลายคำแก้วเยอะมากเลยแก้วยังไม่รุ่นอยู่แต่พ่อใหญ่ทองเนี่ยจะอายุเยอะนี่เชือกหนึ่งนะครับเนี่ยที่ตกมันนานที่สุดในจังหวัดสุรินทร์เลยก็ว่าได้นะครับตกมันนานมากในหมู่บ้านช้างผมว่าไม่มีเชือกไหนสู้พลายทองได้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าพลายรถถังนะครับเพราะว่าตกมันปีที่แล้วก็ทั้งปีตก3รอบ4รอบครับปีที่แล้วตกจนแบบคือไม่ค่อยได้แห่งานไม่ค่อยได้ออกงานกับเขานะครับเพราะว่าเขาจะตกมันตลอดเลยหน้าแห่งานก็ไม่ได้แห่เข้าพรรษาก็จะตกมันตลอดอย่างนั้นนะครับออกพรรษาก็จะตกมันอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาก็เริ่มอายุจะเริ่มเยอะแล้วทีนี้ก็เริ่มตกมันแต่ตกก็ตกเกินนะครับตกเกินยังไงคือตกแบบนานบ่อยแล้วก็นานบ่อยแล้วก็นานเกินนะครับงานี่ก็แตกหมดนะครับเพราะว่าตกมันแต่ละทีจะเล่นงาเล่นโซ่ด้วยนะครับโซ่เล่นแรงมากเลยเชือกนี้เล่นแรงมากเลยครับเล่นโซ่เล่นแรงมากทีนี้พอตาเขาไม่ค่อยดีตาข้างขวาไม่ค่อยดีเวลาควานเข้าก็ต้องระวังยังไงคือต้องใช้เสียงเข้าไปก่อนให้เขาได้ยินเสียงว่าควานนี่คือควานของเขานะพอเขาได้ยินเสียงถ้าเขาไม่ตกมันเขาก็จะเป็นปกติแต่ถ้าตกมันก็ต้องระวังนะครับนี่ก็เพิ่งสั่งโซ่เส้นใหม่มาให้นะครับพลายทองโซ่เส้นใหม่ก็เพิ่งสั่งมาไว้ใช้สำหรับตกมันปีต่อไปนะครับไม่เน่นะครับบางทีก็อาจจะได้ใช้ปีนี้นะครับเพราะว่าร่างกายก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเนี่ยขนาดหยุดตกมันนะครับเนี่ยยังอ้วนขนาดนี้เลยปกติจะอ้วนมากครับช้างเชือกนี้จะอ้วนมากกินเก่งกินไม่เลือกครับกินเก่งมากกินไม่เลือกเลยหุ่นเขาจะแบบสั้นๆป้อมๆหุ่นจะล่ำล่ำบึกๆครับจะล่ำล่ำล่ำบึกๆนะครับนิสัยแล้วครับนิสัยเรื่องนิสัยก็ถ้าตกมันก็เอาการครับเอางานอยู่ครับตรงมันในตอนนี้คือถ้า
ไม่ตกมันอาการปกติของเขาก็คือเข้าไปก็ต้องมีระวังนะครับเพราะว่าตาของเขาข้างขวาจะไม่ค่อยดีมีการเข้าออกเราต้องระวังตกมันก็พวกควานเข้าไปทำความสะอาดได้อยู่แต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าก่อนที่ควานจะเข้าก็ต้องเอาหญ้าให้กินฝั่งนี้แล้วก็ไปกวาดฝั่งนู้นก็มีไล่มีคลุมีอะไรมีคลุถังมีอะไรแตกมีอะไรบุบสลายเยอะเหมือนกันครับกว่าจะหยุดตกมันได้เพราะว่าเขาไอ้ลายทองไม่ได้ผูกเขาไว้ตรงนี้นะครับที่ตกมันของเขาอยู่อีกที่นึงเขาได้ยินเสียงเราแล้วเขาก็พึ่งหูเลยครับพึ่งหูฟังเลยครับตอนนี้เมื่อก่อนผมกับพ่อก็เลี้ยงนะครับเชือกนี้พ่อก็เลี้ยงอีกเชือกนี้ผมก็เลี้ยงพลายคำแก้วทีนี้ก็เราเลี้ยงช้างงาด้วยกันสองเชือกก็เลยให้นาเขยเขาเลี้ยงนะครับให้นาเขยช่วยเลี้ยงให้นาเขยเลี้ยงเชือกหนึ่งเราก็เลี้ยงพลายคำแก้วกับพังคำเพลงนะครับเมื่อก่อนก็สมัยเมื่อก่อนไปแห่งานแห่การอย่างนี้ก็โอ้ยคนรู้จักเยอะมากเลยครับสมัยแต่ก่อนแต่สมัยทุกวันนี้ไม่ได้ไปแห่แล้วไม่ได้กินต้มไก่กับเขาแล้วเพราะว่าคอยแต่จะตกมันอย่างเดียวเลยน้าแกให้กินเยอะด้วยครับเจ้าของให้กินแบบปิกอัพหนึ่งอย่างเงี้ยให้กินวันเดียวหมดยากธรรมดานะครับเนาะยากแกเยอะไงแกปลูกหญ้าไว้เยอะก็ตัดให้กินเยอะกินเยอะทีนี้ก็อ้วนแล้วก็หาเรื่องครับหาเรื่องตกมันนี่ก็จะรอดูนะครับว่าจะหยุดตกมันจริงหรือเปล่าเพราะว่ารวมมีก๊อก2ก๊อก3อ่ะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็มีก๊อก2มีก๊อก3ตามมาโซ่เส้นถ้าเหล็กเกรดไม่ดีจริงๆนะครับเอามาผูกพลายทองไม่ได้นะครับขาดครึ่งเลยครับเขาจะเล่นโซ่นะครับช้างเชือกนี้เวลาตกมันเนี่ยไล่คนเนี่ยไล่แบบสุดตัวเลยนะครับโซ่ดังปึ้งๆเลยนะครับโซ่สุดดังปึ้งๆเลยนะครับตัวโซ่ขาดนะครับเล่นโซ่แรงด้วยเคยครั้งนึงนะครับเคยซื้อโซ่มาจากอำเภอแถวนี้แหละครับมาถึงเอาไปผูกตามทุ่งนาสมัยก่อนนะครับนะเอาเดินไปผูกตามทุ่งนาผูกเสร็จเดินกลับมาบ้านหันหลังไปเห็นช้างเดินตามมาเลยเอ้าไปดูโอ้ยโซ่ไม่ได้มาตรฐานครับโซ่ไม่ได้มาตรฐานทีนี้ก็ไปสั่งซื้อมาจากท่าเรือคลองเตยครับสมัยเมื่อก่อนนู่นสมัยที่ยังไม่มีองค์การสวนสัตว์เข้ามายังไม่มีของพุทธชนาจักรของอบจเข้ามานะครับสมัยก่อนไปซื้อที่คลองเตยมาใส่ถึงอยู่ถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วก็เพิ่งสั่งเส้นใหม่เข้ามาสั่งใช้โซ่ไปหมดไป 3-4 เส้นแล้วนะครับเพราะว่าโซ่ถ้าสึกหรือว่ารู้สึกว่าโซ่จะเล็กลงหรือว่าสึกเนี่ยเราจะเปลี่ยนโซ่เส้นใหม่ออกทันทีเพราะว่าช้างตกมันจะไม่คุ้มกันจะไม่เสี่ยงนะครับปกติตกมันจะเอาพลายทองไปผูกไว้ที่หนึ่งนะครับนู่นอีกตรงฝั่งที่หนุ่มไอ้ฝั่งตรงนั้นก็ไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับเพราะว่าถ้าผูกไว้แถวนี้ไม่ได้ถ้ามีคนเดินผ่านมีอะไรผ่านอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งไล่ทุกอย่างเลยนะครับที่เข้าที่เดินผ่านเขาจะวิ่งไล่แล้วไล่แต่ละทีโหดด้วยงาก็ยาวเร็วนะครับงาเนี่ยถือว่ายาวเร็วมากนี่ก็ผมก็ว่าประมาณช้างเชือกนี้ก็4ตันกว่าแล้วครับเนี่ย4ตันกว่าแน่นอนว่ายังไม่เคยได้ขึ้นตาช่างเลยครับของโครงการโฆษณาจักรมีที่ช่างอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยว่าตกมันก็เลยยังไม่ได้ขึ้นผมก็ว่าเดาๆที่ดูผิวๆเพลินๆก็ราวๆ4ตันกว่าแล้วครับเนี่ยผมว่าน่าจะนะครับว่าตัวขึ้น10ล้อถ้าขึ้น10ล้อก็ขึ้นได้เฉพาะเขาเชือกเดียวนะครับเชือกอื่นขึ้นด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาจะขึ้นไปแต่ละทีเกือบเต็มรถ10ล้อแล้วครับตัวใหญ่เกือบเต็ม10ล้อเลยครับเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าไอ้รถถังนะครับไปแห่งานช้างเชือกอื่นขึ้นได้2ตัวนะครับแต่ของเขาขึ้น2เชือกไม่ได้ขึ้นได้เฉพาะเชือกเดียวเพราะว่าเต็มรถ10ล้อแล้วอีกอย่างนึงเขาจะเบียดอีกช้างอีกเชือกนึงนะครับเขาก็จะคอยเบียดตลอดอันตรายก็เลยให้เขาขึ้นเชือกเดียวตลอดเลยนี่ก็ไม่ได้ออกไปแห่งานมาหลายปีแล้วครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ตกมันอย่างเดียวกินดีตกมันอย่างเดียวนี่ก็เริ่มชราแล้วครับเริ่มมีอายุขึ้นมาแล้วตาก็เริ่มฝ้าฟางแล้วครับเหมือนคนเรานะครับนะพออายุเริ่มจะเยอะขึ้นก็ตาก็เริ่มจะมองไม่เห็นตาก็เริ่มมืดเริ่มมัวเริ่มฟางช้างก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเริ่มตาฟางข้างนึงแล้วก็เหลืออยู่อีกข้างนึงควานก็ต้อง
เข้าไปก็ต้องระวังสำหรับท่านที่เข้ามาชมก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกับช่องทีมงานช้างป่าด้วยดีตลอดมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตมาพลายทองให้ท่านได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับผมสวัสดีครับ